มับเป็นไงบ้างตื่นเต้นมั้ยไม่ธรรมดาไม่ผมสัมภาษณ์เองเลยนะเนี่ยวันนี้ก็จะมาให้5สิ่งนะครับ5สิ่งที่คุณแม่ผมสอนคนถามมาเยอะมากเลยใครๆมาเจอที่บัณฑิตยูนิเวิร์สนะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์คนไหนที่บัณฑิตยูนิเวิร์สเขาก็เจอคุณแม่ผมเขาก็จะถามคำนี้คุณแม่สอนอะไรลูกอยากรู้จังผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดต่อให้กับคนรุ่นต่อไปได้นะครับผมเลือกสิ่งที่แบบว่าผมนำไปใช้ที่เรียนจากคุณแม่มาแล้วนำไปใช้แล้วก็มันเป็นหลักปฏิบัติแล้วมันตรงกับสิ่งที่กูรูความสำเร็จสอนด้วยนะครับเป็นสิ่งที่พวกกูรูความสำเร็จต่างๆสอนกันแล้วก็ผมคิดว่าให้คุณแม่ผมเล่าเนี่ยมันก็จะมีความขลังระดับหนึ่งนะครับข้อแรกนะเดี๋ยวให้มาขยายความเดี๋ยวผมจะพูดข้อแรกแล้วก็พูดหัวข้อนะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณแม่ขยายความแล้วกันข้อแรกนะครับก็คือสิ่งที่คุณแม่ผมสอนเยอะก็คืออย่ากลัวความลำบากจงผูกมิตรกับมันเพราะเราเกิดในชะมาตอนมาเล่าบ่อยๆว่าตอนแน่นอนต้นได้เห็นความลำบากของม้ามาตั้งแต่เกิดใช่ไหมพอตั้งแต่เกิดครับตั้งแต่เล็กเราก็มาจากความยากจนมาจากต้องไปขออาศัยอยู่กับอาโกต้องไปอาศัยอยู่กับคือเป็นตึกแถวห้องเล็กๆแล้วเราก็อยู่ชั้นห้องเล็กๆอาโกก็อยู่ข้างบนแล้วน้องของป๊าป๊าก็อยู่ข้างบนคืออยู่กันคนละชั้นแล้วห้องเราจะนอนกัน7คนเพราะนั้นเราจะลำบากมากบอกว่าอย่ากลัวความยากลำบากให้พยายามต่อสู้กับความยากลำบากพอแต่งงานมาก็เจอความยากจนหมาเนี่ยเป็นคนขับรถบ้านที่บ้านจะไม่มีลูกจ้างขับรถเราค้าขายหูฉลามกับพ่อปลาซึ่งเราค้าใหญ่แต่ว่าก็ส่งมีการส่งของไปตลาดเก่าเยาวราชไม่มีคนขับรถเลยแม่เนี่ยจะเป็นคนขับรถกระบะจะส่งวันหนึ่งประมาณ 30-40 กระสอบแล้วก็จะมีลูกน้อง2คนนั่งอยู่ในรถก็จะเบียดกันอยู่ข้างหน้าเพราะเป็นรถกระบะคันใหญ่มากเพราะนั้นต้นจะต้องเห็นแม่มาตั้งแต่ม้ามาตั้งแต่เด็กว่าม้าเนี่ยลำบากมากแต่ก่อนที่จะมีรถเนี่ยม้าก็นั่งรถเมย์ตอนนั้นท้องลูกท้องน้องของต้นคนที่3ที่4ม้าก็ต้องหิ้ว2ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ผู้ฉลามแบบว่าผู้ฉลามแบบใหญ่ๆแบบที่ล้างแล้วนะฮะแล้วก็ไปส่งเพราะนั้นต้นจะเห็นม้าเนี่ยลำบากมาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นจะได้รู้ว่าอย่ากลัวความยากลำบากความยากลำบากเนี่ยจะทำให้เราแข็งแรงทำให้เราตื่นตัวว่าเราจะต้องต่อสู้กับมันเพื่อที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วพอโตขึ้นต้นก็ได้ไปเรียนอเมริกาม้าก็บางทีก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ส่งไปครบม้าก็บอกต้นว่าต้องหาทุนเรียนเองนะต้นก็ต้องต้นเขาก็พยายามไปหาทุนในอเมริกานี่จะไม่ค่อยมีคนขอทุนที่เรียนเกี่ยวกับดนตรีเพราะนั้นต้นเนี่ยจะไปขอทุนเพราะนั้นจะได้ขอทุกอันหมดอันหมดเลยเลยทำให้แม่นี่ก็ย่นการส่งลูกทุกคนเนี่ยจะเจอว่าแม่เนี่ยลำบากมาแต่เด็กเพราะนั้นเขาจะต้องมีความทะเยอทะยานจะต้องมีความตั้งใจว่าให้จบให้ได้เพื่อจะมาช่วยให้พ่อแม่เนี่ยประสบได้ความสบายใจได้ความสบายใจว่ามีความสุขขึ้นแล้วก็สบายขึ้นนี่คืออย่ากลัวความยากลำบากความยากลำบากมาเท่าไหร่เราต้องต่อสู้นี่คือเคล็ดลับของแม่ที่จะทำการให้เขาประสบความสำเร็จค่ะจริงๆแล้วตอนเริ่มเลยนะตอนม้าแต่งงานกับป้าเนี่ยเริ่มเลยเนี่ยโอ้โหอยู่หาดใหญ่นี่ยิ่งแย่กว่าตึกแถวที่กรุงตึกแถวนี่กรุงเทพยังถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนะบ้านนี้เป็นบ้านแบบโซมากเลยแต่เป็นบ้านไม้เล็กๆตอนที่ผมโตเกิดมันอยู่ใกล้ๆวัดอะไรนะวัดปากน้ำไงวัดปากน้ำพี่น้องของป้าก็ต้องมีต้อง13คนพี่น้องเขาเยอะมาก13คนอย่าลืม13คนพ่อผมมีพี่น้อง13คนบ้านจะไม่มีคนใช้แม่นี่จะเป็นลูกสะใภ้คนแรกเพราะฉะนั้นแม่จะต้องรับทุกอย่างคือเข้าใจว่าลูกสะใภ้ของคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องรับภาระในบ้านเพราะนั้นความยากลำบากเนี่ยเราเจอมาเยอะแล้วพอมาเข้ากรุงเทพเราก็ต้องมาค้าขายด้วยตัวเองมาจากที่เก่านี่เขาทำเป็นพวกปลาสดแต่เรามากรุงเทพนี่เราต้องมาเริ่มทำใหม่หมดในการทำหูฉลามกระเพาะปลาซึ่งจะต้องมาเรียนรู้เองซึ่งป้าพ่อของต้นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ว่าตั้งใจตั้งมั่นเลยทำให้หมาเนี่ยก็ได้ช่วยเขาจนประสบความสำเร็จทั้งคู่แล้วในทำให้ลูกเนี่ยได้ไปเรียนอเมริกากันตามที่เขาต้องการหมดทั้ง 4-5 คนคนไหนอยากไปแม่ให้ไปหมดต้องการให้ได้ความรู้สูงที่สุดเรื่องนี้มันสอนให้ผมเห็นว่าคือผมสังเกตนะเด็กคนไหนที่แบบว่า
เติบโตขึ้นมาอยู่ด้วยความสบายแต่เขาจะขวนขวายไม่ค่อยเป็นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเกิดรวยหรือเกิดจนนะบางคนเด็กๆที่บางคนเกิดมารวยก็พ่อแม่ก็เทรดดีนะอันนี้ไม่ได้ว่าต้องเกิดมาจนทุกคนแต่ข้อสำคัญคือ เงินฟรีๆข้อนี้ผมอยากจะแถมให้เลยผมเนี่ยเทรนลูกจะไม่ให้ลูกได้เงินฟรีๆตลอดแบบไม่มีทางเขาจะต้องเวิร์กเขาต้องทำงานแลกกับเงินมาอะไรที่ได้ของฟรีเขาจะไม่รักษาเขาจะไม่เห็นค่าเงินที่ได้มาด้วยการทำงานแลกมาด้วยหยาดเหงื่อของเราเนี่ยเราภูมิใจกับมันมากกว่าเราเห็นคุณค่ามันมากกว่าแล้วเราเกิดรู้สึกดีกับตัวเองนั่นคือข้อแรกข้อ2ต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งตัวเองให้ได้ข้อนี้สำคัญมากต้องพึ่งตัวเองให้ได้อย่าไปพึ่งคนอื่นทุกอย่างต้องสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองอย่างที่ต้นทำทุกวันนี้แม่ก็มีความสุขว่าเขาพูดขึ้นมาแล้วว่าครึ่งแรกของชีวิตเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จระดับโลกแต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาจะทำให้คนไทยได้ประสบความสำเร็จเหมือนเขาได้มีอาชีพมีการงานมีการเงินนั่นก็คือบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งแม่เนี่ยสาธุมากแม่นับถือศาสนาพุทธแม่อยากให้เขาเนี่ยได้ทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จเยอะที่สุดที่จะเยอะได้ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเนี่ยเห็นเขาบอกเขาจะไปลาวเนี่ยแม่ก็สบายใจเขาแล้วแม่ไปฝรั่งเศสแม่ก็ไปกับเขาแม่ไปฟังเขาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงจนถึงทุ่มครึ่งทุกทีไม่เคยฟังเรื่องของเขาที่เขาไปคุยเรื่องสัมมนาแต่วันนั้นเนี่ยเพราะว่าอยู่ฝรั่งเศสโรงแรมที่ไปสอนข้างนอกเราก็ไม่อยากไปเราฟังเขาดีกว่าตอนแรกจะมาแค่แป๊บเดียวปกติแม่ผมจะเป็นงี้มาแค่แป๊บเดียวกลับแม่เป็นบานแป๊บเดียวกลับก็วันนั้นนั่งตั้งแต่บ่ายโมงถึงทุ่มครึ่งโอ้แม่ฟังแล้วรู้สึกว่าขนาดเราฟังนี่เรายังว่าโอ้ลูกเราโอเคนะเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาฟังนี่เขาจะต้องเข้าใจยิ่งกว่าเราเพราะเราฟังแล้วเราเข้าใจมากเลยอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเหมือนแม่พอแม่กลับมาเนี่ยแม่เรียกลูกสะใภ้ลูกทุกคนบอกว่าเนี่ยถ้ามาเรียนได้ให้มาเรียนกับบัณฑิตเพราะอยากจะให้เขาได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับที่แม่ได้ฟังแม่ฟังแล้วแม่ซึ้งมากแม่ชอบมากคือมันทำได้จริงๆแล้วก็ได้เห็นคนเนี้ยเขาลากกระเป๋ามาจากทั้งเยอรมนีทั้งสวิตทั้งออสเตรเลียเขาลากกระเป๋ามาเพื่อของต้นโดยเฉพาะแม่ก็รู้ว่าโอ้โหต้นนี้เขาทำให้คนเนี้ยอยากจะมาฟังเขามากแล้วก็ดูที่มาจากทุกประเทศซึ่งเป็นต่างประเทศเนี่ยแล้วก็คนเหล่านั้นก็มาตอนพักเขาก็มาหาพูดมาหาแม่เขาบอกว่าแม่ทำยังไงแม่ถึงได้ลูกเก่งอย่างนี้ได้ลูกที่ประสบความสำเร็จแม่ทำยังไงมั่งแม่ช่วยบอกหน่อยแม่ไปเยอรมนีไหมไปกับ โอ้แม่ก็บอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้แม่จะกลับแล้ว เขาดีใจมากที่เจอมานะเขาเข้ามากอดเข้ามาอะไรแล้วเขาก็มาบอกว่าเขามีธนบัตรของในหลวงอ่ะซึ่งหายากมากซึ่งเขาได้มาจากธนาคารใหญ่ของที่นี่อ่ะเขาให้มาเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้มาทำให้คุณบัณฑิตเนี่ยขึ้นมาช่วยสอนทุกคนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยขอให้มาได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตโอ้โหแค่นี้มาก็ภูมิใจมากเลยว่าตัวเองเนี่ยขนลุกเลยพอฟังเขาพูดเนี่ยบอกว่าโอ้โหดีใจจังที่ได้เกิดลูกมาที่ว่าทำให้คนอื่นเขาได้ประสบความสำเร็จให้คนอื่นเขาได้ทำธุรกิจทำอะไรที่ว่าให้เขามีความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเนี่ยแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะข้อ3ที่ผมแบบเรียนจากตัวอย่างของแม่นะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนสร้างตัวตอนเป็นสร้างตัวมันก็แบบไฟแรงไงแบบเราก็คือผู้ชายมันก็จะมีความก้าวร้าวนิดหน่อยแบบก็ก้าวร้าวมันก็ทะเยอทะยานใช่ไหมผมทะเยอทะยานแล้วไปอยู่เมืองนอกก็แบบว่าโชยเห็นว่ามีความทะเยอทะยานมากจนอาจจะออกมารูปแบบก้าวร้าวนิดหน่อยอะไรเงี้ยพูดจาอาจจะไม่ค่อยเพราะบ้างแต่ผมเรียนจากตัวอย่างคุณแม่ก็คือมีเมตตากับทุกคนมีเมตตากับทุกคนข้อนี้สำคัญมากคือจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีเมตตากรุณากับลูกน้องสมัยก่อนเนี่ยม้าขายหูฉลามเนี่ยม้ามีลูกน้องต้อง 20-30 คนม้าคุมลูกน้องได้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าม้ามีความเมตตากับเขาพอเวลาเขาจะออกเขาก็จะมาบอกม้าจะออกแล้วนะคะเราก็จะถามเขาว่าอยากจะไปทำธุรกิจอะไรเขาก็บอกอยากไปทำนั่นนี้แม่ก็เอาเงินให้เขาเลยสมัยนั้นน่ะเงิน 50,000 ไม่ใช่น้อยๆนะฮะแม่ก็ให้เขาไปเลยแล้วจนบัดนี้เขามาบอกมาว่าเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เขารวยกว่าแม่อีกนะแล้วเขาก็ทุกวันเกิดของแม่กับพ่อเนี่ยเขาจะโทรมา
พวกลูกน้องทั้ง10กว่าคนเนี่ยจะโทรมาทุกวันแล้วเขาจำวันเกิดของแม่ด้วยกับพ่อได้ด้วยนะแล้วเขาจะเป็นคนแรกเลยตื่นเช้ามา6โมงเช้าเขาก็จะโทรมาความเมตตากรุณาเราต้องมีกับทุกคนไม่ใช่ว่ากับลูกน้องคือทุกคนเราจะต้องอย่าทำว่าอย่าคิดว่าเราใหญ่เรายิ่งใหญ่เราดังแล้วเราก็ไปดูถูกคนอื่นนี้ไม่ได้เราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนข้อนี้สำคัญที่สุดคำว่าสวัสดีกับขอบคุณนี่มันออกมาจากปากนี่จะทำให้คนเนี่ย รู้สึกดีกับเราแค่เขาเปิดประตูรถให้เรานิดหน่อยไม่จำเป็นจะต้องเป็นใครนะเป็นแค่ลูกน้องเราเปิดให้เราเราขอบใจคำเดียวคำเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหพอหัวใจพองโตว่าโอ้เจ้านายเรามีอะไรกินเรามีไปข้างนอกเราอยากจะซื้อของเราก็ซื้อเผื่อให้เขาหน่อยคือมีเมตตากรุณาเขาเนี่ยเราก็จะทำให้ลูกน้องเรานี่จะดีกับเราเนี่ยแม่ถึงคุมลูกน้องได้ตั้ง 20-30 คนข้อ 4คือห้ามดูถูกคนอื่นข้อนี้สำคัญมากข้อนี้แม่ผมเพราะผมเป็นคนตั้งแต่อายุ25แล้วเนี่ยเป็นคอนดักเตอร์เป็นแบบคอนดักเตอร์แบบว่าเป็นเจ้านายฝรั่งแล้วพูดง่ายๆอ่ะเป็นเจ้านายฝรั่งอยู่เมืองนอกประสบความสำเร็จระดับนึงแล้วลงปกหนังสือนิตยสารหนังสือพิมพ์อะไรเพียบผมก็แบบอีโก้แรงพอสมควรใช่ไหมอีโก้มันก็มีความสำเร็จระดับนึงแล้วอายุตอนนั้นหนุ่มๆมาหนุ่มๆผมก็ไฟร้อนไฟแรงแล้วประสบความสำเร็จด้วยคุณแม่ก็สอนผมห้ามดูถูกคนอื่นคิดว่าตัวเองดังแล้วก็นึกว่าคนอื่นต่ำกว่าเราคนนี้ไม่เก่งเท่าเราคนนี้สวยไม่เท่าเราคนนี้หล่อไม่เท่าเราไม่ได้คือทุกอย่างเราต้องพยายามทำตัวให้ปกติเหมือนคนธรรมดาการดูถูกคนอื่นเนี่ยจะทำให้คนอื่นเขาจะยิ่งมองเราว่าเรานี่โอ้โหดังแล้วลืมตัวอะไรๆประมาณนี้คือเรื่องนี้จะสอนมากว่าอย่าต้องทำทุกอย่างให้เป็นเหมือนคนปกติแล้วก็ทำตัวให้ดีอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าต้นจะมีความทะเยอทะยานว่าอยากจะสูงขึ้นอยากจะอะไรทำให้ดีขึ้นนี่มาโอเคแต่ว่าอย่าดูถูกคนอื่นอย่ามีความเมตตากรุณากับคนอื่นข้อนี้สำคัญมากค่ะเอาละโอเคข้อ 5คุณแม่สอนผมอย่างนี้เพราะว่าผมเริ่มสร้างตัวขึ้นมาละเริ่มที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นจะเริ่มที่จะมีคนอิจฉาเริ่มที่จะมีคนพูดไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยคุณแม่บอกว่ายิ่งสำเร็จขึ้นและเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นต้องยิ่งทำตัวให้ดีขึ้นนะต้องมาเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเวลาคนมีชื่อเสียงจะถูกตัดสินด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าถูกเพราะว่าเราทำอะไรพลาดนิดเดียวมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรื่องเป็นโซเชียลเรื่องโซเชียลเงี้ยเรื่องในอินเทอร์เน็ตเงี้ยโอ้โหแชร์กันกระหน่ำเงี้ยทำพลาดนิดเดียวคนดังทำพลาดนิดเดียวเนี่ยอนาคตดับก็มีนะครับอันนี้คุณแม่ผมเตือนผมบ่อยมาสอนผมบ่อยมากเรื่องนี้สำคัญมากเลยเพราะนั้นต้องทำตัวให้ดีอย่าไปอย่าถึงแม้เราจะไปทำให้คนอื่นอิจฉาคนอื่นอิจฉานี่ก็เพราะว่าเราดังเราเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดังไม่เก่งเขาจะอิจฉาเราทำไมเพราะนั้นเราก็ทำตัวให้ดีๆอย่าไปเขามองเราแบบอิจฉาเราก็ทำเฉยๆทำสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะก็ทุกวันนี้ก็เขาก็มีคนแบบชนิดที่ว่าแบบอิจฉาตาร้อนอะไรเนี่ยมาก็บอกว่าเจอหน้าเขาก็สวัสดีครับแค่นี้เองเขาก็จะยิ้มกับเราแล้วเราสวัสดีเขาบ่อยๆวันหลังเขาก็จะยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วเราก็เป็นมิตรกันแค่นี้โอเคเลยคือไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันก็สะบัดหน้าพืชสะบัดหน้าพืชนี้มันยิ่งเขาจะมองเราในว่าไอ้นี่มันดังแล้วมันลืมตัวมันละคือคนดังแล้วจะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นเป้าที่ดีที่สุดของคนที่ต้องคือคนที่อิจฉาเนี่ยคนดังเขาจะอิจฉาช้ามากที่สุดถ้าเป็นแม่นี่เขาจะไม่ค่อยอิจฉาแล้วเขาก็มองผ่านๆไปเขาก็เฉยๆแต่เนี่ยตัวเขาเนี่ยแม่ถึงต้องสอนเขาว่าต้องทำตัวแบบอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปคิดว่าตัวเองดังนี่สำคัญที่สุดขอบคุณคุณมากแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มาช่วยใช่ขอบคุณมากสวยๆทุกคนด้วยทีมงานผู้ชายก็หล่อทุกคนด้วยเนี่ยดีใจมากเลยที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้มีลูกคนนี้สบายใจมากขอบคุณมากขอบใจมากทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ